ครับก็คือเครือข่ายเพื่อนตอนออกแล้วก็ชุมชนในภาคตอนออกนะครับใช้ทุกพยายามใช้ทุกช่องทางนะครับที่จะให้รัฐเนี่ยได้มีการทบทวนผังเมือง EEC ซึ่งมีปัญหาในหลายบริเวณมากนะครับเราเนี่ยเป็นกลุ่มชาวบ้านน่าจะเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ได้เห็นผังเมือง EEC นี้เพราะว่าเราร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าชีวิตเดินทางไปสำนักงาน EEC เพื่อไปขอเอกสารชิ้นนี้นะครับเอกสารชิ้นนี้ทั้งที่จะประกาศบังคับใช้แล้วก็รอนสิทธิ์พี่น้องประชาชนใน3จังหวัดแต่ไม่มีการเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้เราเองเป็นส่วนน้อยที่ได้ข้อมูลมาเพราะนั้นเราก็เห็นว่ามันมีปัญหานะครับไม่น้อยกว่า8บริเวณนะครับตอนนี้ที่เห็นวงกลมอาจจะไม่มีเวลาเล่าเจาะไปทุกที่นะครับโดยสรุปก็คือมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหรือสัญชาติของพื้นที่เช่นนำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีไปเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเลยนะครับอย่างเช่นริมแม่น้ำบางประกงนะครับหรือต้นน้ำบางประกงที่ตำบลเขาอินทร์ซ้อนอำเภอพนมสารคามที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคจ่ายคนทั้งฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีนะครับเราได้ติดตามเรื่องนะครับว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็พยายามอภิปรายนะครับเรื่องนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าความพยายามที่จะตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยไม่เป็นผลนะครับเราอยากจะให้ทางพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับพยายามอย่างเต็มที่อีกครั้งนะครับเพื่อให้เกิดกรรมธิการเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้นะครับรวมถึงเราก็ไม่ทราบนะครับว่าทางฝ่ายค้านจะมีกรรมวิธีอะไรบ้างแต่เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องผังเมือง EEC เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชะลอเพื่อให้มีการทบทวนนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรัดใหญ่ๆนะครับตอนนี้เลยวันที่9ที่ถึงในพ.ร.บ. EEC อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีบทลงโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือต้องรับโทษถ้าผังนี้ไม่ได้ประกาศใช้แต่ถ้าผังนี้เร่งรัดประกาศใช้ไปนะครับจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อยนะครับเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนไม่กี่บริษัทแต่จะสร้างผลกระทบหรือความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำบางประกงที่คนพึ่งพาอาศัยทั้งอุปโภคบริโภคทั้งอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเกษตรเนี่ยถ้าแหล่งน้ำนี้เสียหายไปมันย่อมส่งผลกระทบต่อคนเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับอันนี้เราก็เลยมาวันนี้ครับเพื่อให้ทางครับฝ่ายค้านช่วยเราด้วยเพราะเราก็พยายามในช่องทางที่ชาวบ้านพึงจะกระทำได้เนี่ยเราดำเนินการมาแทบจะครบทุกช่องทางแล้วนะครับ